ตาเราก็พิจารณาการที่เราพิจารณาอย่างนี้เพื่อต้องการเอาจิตนั้นเกาะกายของเรานะกายส่วนนอกนะกายภายนอกไม่ได้กายภายในเห็นกายภายนอกเห็นในปัญจกรรมฐานนะเมื่อเห็นตรงนี้เพื่อต้องการในสติปัฏฐานนะในกายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังนะโดยการพิจารณาจากผมเห็นหน้าผากเห็นคิ้วและก็มาตะโจหนังเห็นลูกตามาจากลูกตาเราเลื่อนเข้ามาก็เห็นตกนะโครงตมูกเข้ามานะโครงตมูกว่าตมูกเรามีลักษณะอย่างไรอ่ะตมูกเราโด่งตมูกเราแบะลูกเราแบนตมูกเราเล็กตมูกเราใหญ่อย่างไรแล้วก็พิจารณานะในโครงตมูกของเรามาจิตไปจดจ่อและต่อเนื่องที่โครงตมูกของเราเราเห็นมีไฝไหมที่โครงตมูกมีขี้แมงวันไหมมีรอยอะไรต่างๆที่โครงตมูกไหมความรู้สึกเนี่ยเราพิจารณาด้วยสัมปชัญญะรู้ตัวตลอดนะในการที่เราพิจารณาอย่างนี้เพื่อต้องการเราเห็นใบหน้าในโครงตมูกของเราเห็นตมูกของเราตมูกเราเป็นสันหรือตมูกเราแบนล่ะหรือตมูกเราเล็กล่ะหรือตมูกเราใหญ่ล่ะเราก็เห็นตามความเป็นจริงในตมูกของเราเมื่อเราเห็นตมูกของเราแล้วเราก็มาพิจารณาจากลงจากตมูกโครงตมูกแล้วเห็นรูตมูกแล้วเราก็มาพิจารณาใบหน้าของเราจะเป็นว่าหน้าข้างซ้ายหน้าข้างขวาเห็นใบหน้าเห็นหน้าของเราเห็นแก้มนะแก้มเราลักษณะอย่างไรแก้มของเรานี้สีขาวหรือสีดำล่ะแก้มเราตึงหรือแก้มเราหย่อนล่ะแก้มเรามีตีกาไหมมีไฝมีฝ้ามีรอยขวดรอยขีดไหมเราก็พิจารณาด้วยสัมปชัญญะมีความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่สม่ำเสมอมาดูแก้มแล้วค่อยๆเลื่อนมาดูที่ผิวปากของเราว่าผิวปากเรามียังไงความรู้สึกจับเนี่ยจับที่ใบหน้าของเราเนี่ยจิตมันจะได้ไม่ไหลไปคิดเรื่องข้างนอกให้จิตมันไหลพิจารณาอยู่ที่ใบหน้าของเราวันนี้เรากำลังวาดรูปใบหน้าของเราคือหัวศีรษะของเราว่าจากผมลงมาเลยเนี่ยกำลังวาดแล้วใช้ความรู้สึกละเอียดละอองด้วยสัมปชัญญะมีความรู้ตัวกำลังวาดภาพเห็นวาดภาพมโนภาพขึ้นมาเห็นตามความเป็นจริงอย่างแม้เมื่อเห็นตรงนั้นปั๊บเนี่ยเราก็มาเห็นผิวปากของเราว่าปากเราเป็นยังไงล่ะปากเราสีแดงหรือคล้ำยังไงผิวปากมันหนาหรือมันบางอย่างไรที่ผิวปากแล้วบางคนนี่นะมีหนวดมีโลมาแค่มีหนวดไหมมีเส้นขนไหมนะจะเป็นคางของผู้ชายเนี่ยมีหนวดมีอะไรแล้วก็ต้องพิจารณาไปด้วยนะเมื่อพิจารณานั่นแล้วเมื่อดูผิวปากแล้วก็เข้าไปอยู่ภายในปากก็เรียกมาดูฟันทันตาฟันนะทันตาฟันเราเห็นฟันที่อยู่ภายในกายในปากของเรามีลักษณะอย่างไรฟันของเราครบไหมฟันเราหักบ้างไหมมีใส่ฟันปลอมไปบ้างไหมเห็นลักษณะฟันของเราข้างบนข้างล่างมีกี่ซี่กล่ะข้างบนมีกี่ซี่กล่ะข้างล่างมีกี่ซี่กล่ะนะฟันเล็กฟันใหญ่มีกี่ซี่เราก็พิจารณาเพื่อต้องการให้เรารู้และเห็นตามความเป็นจริงคือฟันอยู่ที่ปากที่เราเคี้ยวอาหารทุกวันเนี้ยจะแม้เราเห็นตรงนี้ไปแล้วเราก็เคลื่อนก็มาดูคางของเราคางของเรามีลักษณะอย่างไรนะคางเรายาวคางเราเปิ้ลอย่างไรเราก็พิจารณาที่คางมีไฝไหมมีรอยขูดรอยเขียนไหมมีแผลเป็นไหมมีไฝขี้มังวันไหมหรือไฝไม่โตยังไงอยู่ที่คางของเราแล้วก็พิจารณาการพิจารณาคางแล้วเราก็ค่อยเลื่อนไปดูหูซ้ายหูขวาหูเรายาวหูเราตั้งหูเราบานอย่างไรเราก็พิจารณามีไฝมีบานที่หูมีแผลเป็นที่หูไหม
เมื่อเราพิจารณาเรียบร้อยแล้วเราก็เห็นใบหน้าของเราเห็นตามความเป็นจริงว่าเราจิตจดจ่อโดยการพิจารณาและพิจารณาด้วยสัมปชัญญะตั้งแต่ผมลงมาแล้วก็หน้าผากลงมาคิ้วลงมาตะมูกลงมาลูกตาลงมาหน้าแก้มซ้ายแก้มขวาลงมาแล้วผิวปากลงมาแล้วก็มาดูฟัน ดูคางก็รู้ลักษณะใบหน้าของเรามีลักษณะอย่างไรให้เห็นตามความเป็นจริงเป็นลักษณะรูปไข่หรือลักษณะใบหน้าเรายาวหรือไปลักษณะใบหน้าเรารูปไข่ลักษณะหน้าเราเป็นสี่เหลี่ยมยังไงเราก็พิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงที่ใบหน้าของเรา ให้เราเห็นตรงนี้นะต่อเนื่องตรงนี้เรียกว่าการพิจารณากายต่อเนื่องในกายของเรานะให้จิตมันจดจ่อและพิจารณาด้วยสัมปชัญญะต่อเนื่องกันไปให้เป็นตัวสันตตินะเพื่อหาที่เกาะหาที่ยึดหาหลักที่เกาะที่ยึดหลักของเราก็คือกายของเราคือใบหน้านี่เนี่ยนะเพื่อจะพิจารณาอาการ32ของเราคือกายภายนอกเราก็ค่อยเลื่อนลงมา เลื่อนลงมาเห็นอะไรลำคอของเราว่าลำคอของเรามาสู่ไหล่เนี่ยลำคอของเรามีลักษณะอย่างไรนาคอเรายาวหรือคอเราสั้นล่ะจะไม่ที่คอของเราเนี่ยเราพิจารณาความรู้สึกนะเราเคยส่องกระจกว่ามันมีไฝมีขูดมีเขียน โดนหนามโดนมีดอะไรที่ลำคอมันขีดมันขูดอยู่ตอนนั้นเราก็รู้ว่าเห็นตามความเป็นจริงมีปานหรือเปล่านะเราก็พิจารณาด้วยเมื่อพิจารณาลำคอของเราว่ามันยาวหรือมันสั้นน่ะมันเล็กหรือมันใหญ่ล่ะลำคอของเราเราก็พิจารณาให้รู้และเห็นตามความเป็นจริงเพื่อจะสร้างความต่อเนื่อง นะให้จิตเราจดจ่ออยู่ที่กายในกายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังนะให้พิจารณาตรงนั้นเมื่อพิจารณาตรงนั้นก็ค่อยเลื่อนลงมาที่ไหล่ของเราว่าไหล่ของเรามีลักษณะอย่างไรเอาความรู้สึกมาจับที่ไหล่ซ้ายไหล่ขวาไหล่ของเรามีลักษณะที่ไหล่เราเนี่ยยกนะบางคนไม่รู้ไหล่ยกไงบางคนเนี่ยไหล่ลู่มาลู่ลงนะบางคนยกขึ้นนะไหล่ไม่ผูกบางคนไหล่คว้างบางคนไหล่แคบเพราะความลู่ตรงนั้นน่ะไม่เห็นไหล่ของเราแล้วเห็นลักษณะไหล่ของเราก็เห็นดีว่าไหล่ของเรามีแผลเป็นมีไฝนะมีไฝมีปานที่ไหล่ไหมจากไหล่ลงมาเราก็พิจารณาไหล่ละลำแขนนะจะเป็นแขนซ้ายก็ดีจะเป็นแขนขวาก็ดี ให้เราค่อยๆพิจารณาแขนของเรานะค่อยๆไปเรื่อยๆว่าแขนของเรานี่ลักษณะยังไงจากไหล่ก็มาข้อศอกเรามีลักษณะแขนเราเป็นอย่างไรนะแขนเราใหญ่นะหรือแขนเราเล็กล่ะแขนเรามีรอยขูดรอยเขียดมีไฝมีปานที่แขนไหมเราก็พิจารณา ให้รู้และเห็นตามความเป็นจริงจากแขนแล้วเราก็ค่อยไหลมาจากแขนจากไหล่มาสู่แขนข้อศอกจากข้อศอกไปสู่มือเราก็เห็นตามความเป็นจริงว่าไอ้แขนจากข้อศอกไปสู่มือนั่นนะลักษณะของมันคือมันเลี้ยวลงไปเนี่ยเราจะเห็นว่ามันใหญ่มันเล็กล่ะมันมีแผลเป็นมีรอยขีดรอยขูดไหมตรงนั้น มาพิจารณาแขนแล้วเราก็ค่อยพิจารณาข้อมือหรือข้อมือว่ามือเราลักษณะอย่างไรมือเราพิจารณาความมือแล้วเราเห็นลักษณะของมือมีขูดมีเขียนนะรอยขูดรอยเขียนไหมฝ่ามือที่เราเอาหลังมือแล้วไปดูที่แบมือก็เราลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพิจารณานิ้วนะทั้ง5นิ้วนิ้วโป้งมีลักษณะอย่างไร นิ้วไอ้นิ้วชี้มีลักษณะอย่างไรนิ้วกลางมีลักษณะอย่างไรนิ้วนางมีลักษณะอย่างไรแล้วนิ้วก้อยมีลักษณะอย่างไรมันยาวมันสั้นมันเรียวมันอวบหรือมันสั้นอย่างไรเนี่ยเราก็พิจารณานิ้วของเราเนี่ยเมื่อพิจารณานิ้วเดินพิจารณาแขน
นะขบ้านปลายแขนแล้วไปดูแขนจากข้อศอกไปสู่ไหล่เราเห็นตามความเป็นจริงระหว่างแขนขวาแขนซ้ายเราพิจารณามีรอยขีดรอยขวดมีแผลเป็นตรงไหนระหว่างแขนซ้ายแขนขวาของเราให้พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงให้ต่อเนื่องกันไปแล้วก็มาพิจารณาจากแขนจากลำคอแล้วก็มาลำตัวของเรา ลำตัวของเรานะเรามีลักษณะอย่างไรนะเราพิจารณาก็เรียกว่าพิจารณากายต่อเนื่องแล้วสืบเนื่องเป็นตัวสันตติสืบเนื่องเพื่อให้จิตนั้นเกิดความสงบก็เรียกว่าสัมมาทัศน์เราพิจารณาให้เกิดปัญญาคือตัววิปัสสนาเห็นความเห็นตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นว่าตัวเราบางคนเนี่ยอ้วน อ้วนแล้วความรู้สึกเป็นยังไงตัวสั้นตัวยาวยังไงบางคนผอมผอมแล้วมีความรู้สึกยังไงตัวสั้นตัวยาวอย่างไรและลำตัวเราเคยเข้าห้องน้ำอาบน้ำเราเห็นว่านะลำตัวเรามีรอยขุ่นรอยเขียดมีไฝมีปานไหมที่ลำตัวเราก็พิจารณาด้วยเห็นและรู้ตามความเป็นจริง อันนี้คือการปฏิบัติที่เห็นลำตัวจากลำตัวแล้วเราก็มาพิจารณาในท่านั่งของเรานะจากก้นก็มาสู่ขาเราสองข้างนะว่าเราเคยปฏิบัติหรือเคยอาบน้ำนะใช้มโนคิดมาว่าเคยเห็นว่ากายของเราขาเราเนี่ยใหญ่กว่าขาเราเล็กมีไฝมีปานมีแผลเป็นนะแล้วมาดูน่องของเรา เมื่อเราได้ดูน่องของเราน่องเราลักษณะอย่างไรและเท้าเราลักษณะอย่างไรให้เราพิจารณาเมื่อเราพิจารณาจากนิ่งอย่างท่านั่งของเราแล้วเราเห็นกกขาเห็นน่องเห็นขาเห็นท่านั่งของเราว่านั่งลักษณะอย่างไรนะนั่งขาขวาทับขาซ้ายนะมือกำลังทับมือซ้ายกำลังนั่งขัดสมาธิอยู่ ให้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อเห็นตามความเป็นจริงนั้นเนี่ยเราพิจารณาตั้งกับผมลงมาจนถึงเท้าเห็นท่านั่งเห็นผมเห็นใบหน้าเห็นลำคอเห็นลำแขนเห็นลำตัวเห็นขาเห็นเท้าของเราในท่านั่งขัดสมาธิหลับตานอกลืมตาในโดยการที่ใช้ความรู้สึกจับในท่านั่งของเรา นั่นแหละเราเห็นตัวเนี้ยเห็นตรงเนี้ยเราเกาะไว้ตัวเนี้ยเวลานั่งนานๆเราเห็นกายแล้วเราก็เห็นอะไรต่อเห็นเวทนาในกายที่เกิดขึ้นว่าเรานั่งไปแล้วความรู้สึกมันเริ่มเมื่อยเริ่มชาเริ่มกายหนักกายเบาเริ่มมีสุขนั่งเป็นสุขนั่งเป็นทุกข์นะเราก็จะเห็นตามความเป็นจริงเห็นกายเห็นเวทนา ใครเห็นล่ะจิตเป็นผู้เห็นเห็นกายเห็นเวทนาในท่านั่งของเราเมื่อเราเห็นในกายเห็นเวทนาในท่านั่งจิตไปเห็นตัปภาวะธรรมที่เรากำลังนั่งสมาธิเราจะใช้ในปานานุสติหรือเราจะใช้ในการเจริญปัญจกรรมฐานมันก็ได้มันก็อยู่ในกายทั้งคู่นะเห็นกายภายนอก นะลมเข้าลมออกมีสติตามรู้มีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมมันหยาบมันยาวมันสั้นมันละเอียดเนี่ยเราเห็นปานานุสติหรือเราจะใช้ปัญจกรรมฐานเห็นตั้งแต่ศีรษะมาสู่ปลายเท้าค่อยๆพิเคราะห์พิจารณาให้รู้และเห็นตามความเป็นจริง เห็นผมเห็นใบหน้าเห็นลูกตาเห็นคิ้วเห็นจมูกเห็นปากเห็นฟันเห็นคางเห็นใบหน้าเราเป็นสี่เหลี่ยมหน้าเรายาวหน้าเราเป็นสี่เหลี่ยมหน้าเป็นลูกไข่หน้าเรากลมเราเห็นตรงนี้ก็ได้แล้วแต่ความถนัดของเราให้จิตมันเกาะไว้ที่กายแล้วกันไม่ให้จิตนั้นหลุดไปคิดเรื่องนอกกายให้มันอยู่ภายในกายก็เรา อันนี้ที่การเรียกว่าการภาวนาภาวนาบูชาในการภาวนาที่พระเจ้าชี้ต่างบุญในการภาวนาแล้วภาวนานี้ได้อะไรเพื่อจะละความโกรธความโลภความหลงทำให้เกิดปัญญา
นะทำให้เกิดปัญญาแล้วจะพิจารณาลมก็เกิดปัญญาพิจารณากายก็เกิดปัญญานะปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงเห็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงจำไหมเมื่อก่อนเราพิจารณากายของเราเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยหนังเราตึงนี่หนังเราหย่อนแล้ว จำไหมหน้าเราหย่อนหน้าเราเริ่มหย่อนเริ่มยาแล้วนี่แสดงว่ามันแก่ไปทุกวันทุกวันหน้าเราเริ่มมีหย่อนยันหนังเริ่มบางอายุมากขึ้นนี่เห็นอนิจจังในกายที่เกิดขึ้นนะเห็นนี่กายนี่เกิดเราพิจารณาลมทีก็แรงทีก็เบาบางทีก็หยาบบางทีก็ละเอียดบางทีก็ยาวบางทีก็สั้นอันนี้เห็นอนิจจังที่เรากำลังหายใจเข้าหายใจออก นี่ไหนนี่จังเกิดขึ้นนะก็นี่วิปัสสนาเห็นความไม่เที่ยงที่เรากำลังหายใจเข้าหายใจออกหรือเห็นความไม่เที่ยงของกายของเราว่าแก่เรามีความแก่เป็นของเราเป็นของธรรมดามันผ่านหนุ่มมาแล้วก็ต้องแก่เป็นของธรรมดานั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยให้เราพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะให้จิตเราจดจ่อ อยู่ที่กายของเราแล้วกันอย่าไปทิ้งกายถ้าทิ้งกายแล้วหลงทางแล้วพุทธเจ้าให้บอกเจริญสติปัฏฐานสี่เห็นกายไหมเห็นเวทนาในกายไหมเห็นตภาวะธรรมที่เกิดจากกายไหมเห็นจิตไหมเห็นเวทนาในจิตไหมเห็นตภาวะธรรมที่เกิดจากจิตไหม ต้องเห็นตรงนี้มีสติและมีสัมปชัญญะพิจารณากายกับจิตของเราให้รู้เห็นตามความเป็นจริงจิตก็และพิจารณาให้เกิดปัญญานะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วมันก็ต้องมีเมื่อยนะมีปวดมีเจ็บในท่านั่งของเราแต่เราก็ใช้ขันติความอดทนกำลังพิจารณากายของเรา นั่งพิจารณาลมของเรากวามรู้สึกอยู่ตรงนั้นเป็นปกติเมื่อนั่งนานแล้วมันก็ต้องเมื่อยมันนั่งก็เขตบางคนนี่เป็นอะไรตะคิวเราก็ทนเอาจนมันผ่านนะเราก็มาพิจารณาของเราเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจเราก็เฉยๆกับมันมันเกิดขึ้นเราก็นิ่งๆกับมันถ้าเราก็มาพิจารณาลมเราก็ได้หรือพิจารณาปัญจกรรมฐานก็ได้ นะเกตาโลมานขาทันตาตะโจเนี่ยนะในอาการ32ของเราคือกายภายนอกนะเราก็มาพิจารณาให้รู้และเห็นตามความเป็นจริงนะเราก็พยายามตั้งใจเนี่ยมันเมื่อยก็ธรรมดานั่งนี่นะนั่งให้มันเห็นกาย มาเห็นเวทนาในกายนั่นแหละตามความเป็นจริงนั่งนานก็เห็นเวทนามันไม่สุขมันก็ต้องทุกข์มันไม่ทุกข์มันก็ต้องสุขเป็นของธรรมดาเห็นกายเห็นเวทนาในกายเกิดขึ้นนะอันนี้ก็เรียกว่าขันธมารนะมันปวดเจ็บตามร่างกายนะขันธมารมันเป็นปกติเราห้ามมันไม่ได้ว่าจะปวดเลย อย่าเมื่อยเลยมันเป็นของธรรมชาติก็มาอย่างนี้นั่งนานก็ปวดเมื่อยมันทุกข์มันสุขเนี่ยมันของธรรมดาให้เรารู้เราก็นิ่งๆเอาไว้แล้วก็มาพิจารณาลมเราหรือพิจารณาเกสาโลมานขาทันตาก็ได้ให้จิตมันไปจดจ่อนั้นมันได้บางไอ้ทางที่มันเมื่อยมันเจ็บมันทุกข์นะให้เรานั่งเฉยๆมันจะเมื่อยมันจะเจ็บไปทุกข์เราก็นั่งนิ่งๆเนี่ยกายสงบ เราพิจารณาในกายเดี๋ยวจิตมันก็สงบเพราะจิตมันไม่ส่งออกนอกไงจิตมันอยู่ภายในกายนะปิดในกายเพราะจิตมันอยู่ในกายอยู่ที่ลมก็ดีอยู่ที่อยู่อาการ32ก็ดีผมขนเล็บฟันหนังก็ดีเนี่ยเราพิจารณาไปเยอะแล้วจิตมันจะจดจ่ออยู่นั้นนะเมื่อจิตจดจ่ออยู่ตรงนั้นแน่ๆคือทําให้กายเบาใจเบาเนี่ยจะทําให้เกิดปิติ นะเกิดปิติกายเบาใจเบาไม่มีเรื่องอื่นมาคิดมาปรุงแต่งปรุงแต่งแต่เรื่องกายของเราอย่างเดียวในกายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังให้เราเห็นให้เรารู้ตรงนี้นะไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นคิดในการพิจารณานะจะพิจารณาลมก็รู้ว่าลมเข้ารู้ว่ามันหยาบมันละเอียดยังไงมันยาวมันสั้นยังไงเอาจิตจดจ่อเนี่ยนะให้มันละเอียดขึ้น
เมื่อละเอียดขึ้นแล้วเนี่ยจิตมีที่เกาะแล้วจิตมีที่ยึดแล้วจิตมีหลักแล้วเนี่ยจิตมันก็ไม่ลอยตัวที่ไปเอาอดีตมาคิดไปเอาอนาคตมาปรุงแต่งไปกังวลเรื่องนั้นไปบริโภคเรื่องนี้มันก็หมดไปมันก็เห็นตามความเป็นจริงว่าเรากำลังพิจารณาลม เราก็เห็นตามความเป็นจริงเราพิจารณาปัญจกรรมฐานตั้งแต่หัวมาถึงปลายเท้านะให้เห็นให้รู้ตามความเป็นจริงนั่งนั่นแหละนั่งนิ่งแต่ใจเราไม่นิ่งกับความรู้สึกมารู้มันนั่งเป็นสุขนั่งมันทุกข์ นั่งมาสบายนั่งมันเบานั่งกายมันหนักเห็นกายเบากายหนักเห็นให้รู้เห็นตามความจริงในท่านั่งของเราเราจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะให้มาพิจารณาหาที่เกาะหาที่ยึดหาหลักเอาไว้นะอย่าปล่อยจิตลอยตัวไม่มีหลักไม่มีที่เกาะมันก็ลอยไหลไปเรื่อย ไหลไปสู่อดีตมั่งไปสู่อนาคตมั่งไปหาคนนู้นคนนี้อันนั้นไม่ใช่พุทธเจ้าบัณฑิตสอนพุทธเจ้าสอนให้เห็นตัวเองให้รู้ตัวเองมีสติอยู่ที่ตัวเองพิจารณาตัวเองด้วยสัมปชัญญะมีความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่สม่ำเสมอเมื่อเรามีความทั่วพร้อมสม่ำเสมอนั่นแหละเราทำไปนั่นแหละผู้ไม่ประมาทนะเราตั้งใจทำ นะก็เรียกว่าการที่ปฏิบัติมันต้องมีอุปสรรคอยู่แล้วคือนิวรณ์เราจะแก้นิวรณ์ได้อย่างไรก็อาศัยการตั้งใจเอาจริงเอาจังใช้ขันติความอดทนนะใช้สติและพิจารณาด้วยสัมปชัญญะเป็นที่เกาะเป็นที่ยึดของตัวเองจิตมันจะได้ไม่ไหลออกไปข้างนอกจิตได้อยู่ภายในกายของเรา ทำไปให้รู้สึกตามความเป็นจริงเอาอย่างใดอย่างหนึ่งมาพิจารณานะว่าตอนนี้สงบก็รู้มันสงบนะอันตอนนี้เรานั่งแล้วมันทุกข์มันปวดมันเจ็บเราก็รู้มันทุกข์มันปวดมันเจ็บไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงนะไม่สงบเราก็นิ่งๆเอาไว้เราก็เฉยๆเอาไว้ถึงสงบเราก็นิ่งๆเอาไว้เราก็เฉยๆเอาไว้มีตัวผู้รู้ อย่างเดียวว่าเนี่ยนั่งสงบนั่งแล้วใจเป็นสุขกายเบาใจเบาเราก็เฉยๆนะหรือนั่งไปมันปวดมันเจ็บมันเมื่อยเราก็รู้ว่าตอนนี้มันเจ็บมันปวดมันเมื่อยเวทนามันเกิดขึ้นในกายเรามานั่งนานๆแต่นี้เนี่ยเป็นปกตินะเป็นปกติเนี่ยเราก็ทนเอามันเกิดได้เดี๋ยวมันก็ดับได้พุทธเจ้าบอกเกิดแล้วดับ เกิดแล้วไม่ดับไม่มีเนี่ยนั่งมันคันก็จังมันเราก็เฉยเอาไว้มันชาเราก็เฉยเอาไว้มันปวดเราก็เฉยไว้ถ้ามันทนไม่ไหวเราก็บอกว่าปวดหนอปวดหนอเมื่อปวดหนอแล้วมันยังทนไม่ไหวอีกเราก็ใช้ขยับเนี่ยเราจะขยับหนอขยับหนอขยับหนอ เมื่อขยับแล้วเราก็ขยับแล้วขยับแล้วเราก็นั่งปกติเราต่อไปมันหายปวดหายชานะเราพิจารณานั้นนั่นคือตัวสตินะที่เราขยับนี่ก็คือตัวสติขยับแล้วเราก็มานั่งเฉยเฉยเหมือนดำอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้แล้วก็วางเฉยรู้เฉยรู้เฉยนะเห็นตามความจริงการเกิดดับ นั่งเราต้องใช้พิจารณาด้วยสัมปชัญญะถ้าเราไม่พิจารณามีสติรู้แต่รู้ปั๊บเนี่ยจิตมาร้อนเมื่อจิตมาร้อนเนี่ยมันยุกยิกยุกยิกเดี๋ยวคันมั่งเดี๋ยวยุงขัดมั่งเดี๋ยวเป็นนู่นเป็นนี่มันก็ไปเรื่อยเพราะจิตมันปรุงแต่ง
ให้จิตอยู่ที่องค์ภาวนาเมื่อจิตอยู่ที่องค์ภาวนาหรือพิจารณาแล้วเนี่ยจิตมันไม่มีปรุงแต่งเราก็อยู่ที่การพิจารณาลมก็ดีเราก็ยึดที่พิจารณาลมก็ดีหรือเราก็อยู่ที่เกสาโลมานขาทันตาก็ดีเราไปยึดเอาเกสาโลมานขาทันตาก็ดีพิจารณาด้วยสติและพิจารณาด้วยสัมปชัญญะมีความรู้ตัวอยู่ นะอยู่สม่ำเสมอไม่ขยับมือไม่ขยับเท้าไม่ขยับอะไรทั้งนั้นเนี่ยดูกายดูเวทนาดูสภาวะธรรมที่เกิดจากกายเนี่ยมันเกิดนะมันปวดมันเจ็บมันเมื่อยมันร้อนสภาวะธรรมมันเกิดนะให้เรารู้ตรงนั้นเนี่ยรู้แล้วก็นิ่งเอาไว้นิ่งๆรู้แล้วก็เฉยๆนะถ้าเรานิ่งไม่ได้อย่างไม่ได้แสดงว่าใจร้อนอันนั้นสมาธิไม่เกิด สมาธิจะเกิดในใจเย็นใจมันร้อนรุ่มก็รีก็นิวรณ์ฟุ้งจะดับความฟุ้งได้รู้แล้วนิ่งรู้แล้วเฉยฟุ้งมันถึงจะหายนะฟุ้งมันถึงจะหายสมควรแก่เวลาก่อนที่เราจะออกจากสมาธิ เราก็น้อมจิตของเรามาดูกายในท่านั่งของเราว่าเรานั่งอย่างไรลักษณะอย่างไรมือวางอย่างไรเอลักษณะท่าทางแล้วเอาความรู้สึกของเราอยู่ที่มือขวาของเราค่อยขยับทีละนิดละนิดละนิดมาเข่าข้างขวาของเราเอาความรู้สึกของเราจากมือซ้ายค่อยขยับทีละนิดละนิดมาเข่าข้างซ้าย เอาความรู้สึกของเราจากมือขวาค่อยขยับทีละนิดละนิดนิดมาไว้ที่หน้าอกของเราเอาความรู้สึกของเราจากมือซ้ายขยับทีละนิดละนิดมาประกบกับมือขวาของเราคือท่าไหว้อธิษฐานจิตในใจที่ข้าพเจ้าประพฤติในการปฏิบัติในอิริยาบถในท่านั่งสมาธิ ขอบุญกุศลอันนี้จงนำส่งไปสู่ญาติข้าพเจ้าและตัวข้าพเจ้าขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้านั่งสมาธิเป็นหมู่เป็นคณะเป็นกลุ่มเป็นร้อยขอให้เป็นมหากุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชคือร.9 แล้วให้แก่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันคือรัชกาลที่10ขอให้ท่านมีอนามัยที่แข็งแรงขอให้ท่านมีความสุขเกษมสำราญขอให้ท่านมีอายุยั่งยืนยาวนานเพื่อเป็นมิ่งขวัญของประชาชนให้แก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมพระราชินีนาถขอให้ท่านมีอนามัยที่แข็งแรง ขอให้ท่านมีความสุขเกษมสำราญขอให้ท่านมีอายุยืนยาวนานเพื่อเป็นมิ่งขวัญของประชาชนให้แก่คุณพ่อคุณแม่ของเราให้แก่ครูบาอาจารย์ให้แก่ผู้มีพระคุณทั้งหลายให้แก่ปู่ย่าตายายให้แก่สัมภเวสีที่อยู่บริเวณนี้ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ตายก็ดี ที่ลำบากก็ดีที่มีชีวิตอยู่ก็ดีขอให้เขาเหล่านั้นเป็นสุขเป็นสุขเถิดสามปี ตาตาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ก่อนแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มี แก่กันและกันเลยอโลกาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความ
ไม่ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย สุขีอัตตานังปริหารันตุ จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิด การที่เรามาปฏิบัตินะหรือการที่เรามาภาวนานะตามคำสั่งสอนที่พุทธเจ้าท่านบอกไว้บอกว่าบุญนะเราต้องมาทำนะในการที่เรามาภาวนาจะเดินจงกรมก็ดีนะบุญในภาวนาจะนั่งสมาธิก็ดี เป็นบุญภาวนาจะยืนสมาธิก็ดีนะเป็นบุญภาวนาก็เรียกว่าปฏิบัติบูชาก็เรียกว่าปฏิบัติบูชาอันเนี้ยบุญทางนี้เพื่อจะละความโกรธความโลภความหลงนะคนเราเนี่ยมีความโกรธความโลภความหลงเป็นของเราเป็นของธรรมดามาเพราะเรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็อาศัยความโกรธความโลภความหลงนี่มันตามมาด้วย ตอนนั้นพุทธองค์เนี่ยขนขวายมาโดยการที่นะตั้งบารมีสี่อสงไขยแสนกลับเพื่อกำจัดความโกรธความโลภความหลงตรงเนี้ยใช่ไหมเราจะกำจัดความหลงได้อย่างไรล่ะก็สร้างสติให้มีตัวผู้รู้ให้เกิดขึ้นนะสร้างสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมว่าตอนเนี้ยเราไม่พอใจแล้วนะเราโกรธแล้วนะอารมณ์ขึ้นแรงแล้วนะอารมณ์มันร้อนขึ้นแล้วนะ เนี่ยโมโหแล้วนะไอเนี่ยให้เรารู้ทันตรงนี้เมื่อเรารู้ทันตรงนี้ตรงนั้นเนี่ยนะความสงบก็เกิดขึ้นรู้ตามแล้วมันดับเองนะรู้มันดับเองเพราะมันเกิดอารมณ์เหล่านี้มันเกิดดับที่เราไม่รู้ทันเพราะสติเราขาดพิจารณาด้วยสัมปชัญญะนะมาขาดพิจารณาด้วยสัมปชัญญะนะความโกรธก็มา มันอยู่ภายในเราอยู่แล้วดังนั้นการที่เรามาปฏิบัติเรามาตั้งตรงนี้ถ้าเราละตรงนี้ได้นะเราก็มีมิตรเราไม่มีศัตรูมาทำอะไรก็สบายไม่ต้องระแวงไม่ต้องระวังมีศัตรูคอยจะขวางมีคนรู้จะมาทำร้ายก็ไม่มีเพราะอะไรล่ะเพราะเรารู้ทันเราไม่โกรธใครนะก็มีอภัยทานอันนี้ก็เรียกว่ามีเมตตาธรรม ดังนั้นการที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเพื่อต้องการรักษาตนเนี้ยนะรักษาเพื่อจะสร้างบุญให้มันเกิดขึ้นนะบุญในการที่พระเจ้าบุญในการภาวนาเนี่ยเพื่อจะละให้เห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในใจของเราที่มันกระทบด้วยตาก็ดีด้วยหูก็ดีด้วยความไม่พอใจเมื่อตาเห็น ความไม่พอใจนะจมูกได้ยินหรือได้ฟังก็ดีนะเรารู้ทันมาแล้วเนี่ยความพอใจก็ดีไม่พอใจก็ดีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับเรามันเกิดเวทนาแต่มีสติระลึกมีสัมปชัญญะพิจารณาเวทนาตรงนั้นเกิดขึ้นว่าโกรธแล้วมันเป็นมันไม่ดีนะเรามันก็เป็นอะไรมันกรรมติดตัวเราไป นะตอนนั้นเราตอนนี้เราจะรู้ทันตรงนี้ได้เราก็ต้องมาฝึกต้องมาปฏิบัตินะมาฝึกการปฏิบัติที่พระเจ้าชี้ทางให้ทำนะในการเดินจงกรมก็ดีการยืนสมาธิก็ดีการนั่งสมาธิก็ดีเนี่ยเราต้องฝึกอยู่บ่อยๆนะเจริญอยู่บ่อยๆนะเจริญให้มันเกิดเป็นวสีอยู่ที่ใจของเรานะมาทำไปแล้วเนี่ย นะมาอยู่ที่ใจเพราะพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ชัดแจ้งว่าจึงทำนะบุญเนี่ยทำไปถ้าเราทำแล้วผู้นั้นเป็นผู้ไม่ประมาทนะงั้นเราก็ยังประมาทอยู่ว่ายังไม่เป็นไรหรอกเป็นนุ่นยังสาวอยู่ยังไม่แก่ยังไม่ชรายังไม่เจ็บยังไม่ป่วยเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าอะไรจะเกิดขึ้นภายหน้าของเราก็ไม่มีใครรู้
พระเจ้าบอกเราเนี่ยรู้อดีตเพราะมันผ่านไปแล้วรู้ปัจจุบันว่าเรากำลังทำอยู่ว่าทำดีทำชั่วปัจจุบันเรารู้แต่อนาคตล่ะรู้ไหมก็ไม่รู้อีกว่าจะเป็นยังไงอนาคตข้างหน้าไม่รู้เราก็เป็นยังไงรู้แต่ปัจจุบันรู้แต่อดีตใช่ไหมอนาคตเนี่ยเราดีๆเนี่ย นะเราสร้างบุญมาก็ดีสร้างบาปมาก็ดีดูดีๆอยู่เฉยๆเป็นยังไงอ่ะเกิดวันนี้เกิดวันไหนโอ้โหปฏิบัติแล้วกูไปนอนนอนแล้วเป็นยังไงโยมนอนไปแล้วไม่ตื่นขึ้นมาทำไงอะโยมน่าหลับเลยถ้าไม่ยอมตื่นเลยใช่ไหมแต่เราก็มีบุญไว้ก่อนไงเรามาภาวนามานั่งสมาธิแล้วมาฟังธรรมแล้ว ใช่ไหมเรามีบุญตรงนี้ใช่ไหมเราก็จิตจดจ่ออยู่ตรงนี้มันก็ไปสู่สุคติถ้าเราจิตเจอไม่ติดต่อเนี่ยไปฝันร้ายก็ดีไปนั่นนั่นก็ดีเพราะเราไม่รู้นี่ทำไมกลับไปนี่เกิดหายใจไม่ออกก็ตายไปก็จะไปรู้ล่ะเราไม่มีใครรู้หรอกว่าอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้แต่เรารู้ให้เรารู้ปัจจุบันว่าเราทําความดีพอหรือยัง ถ้าเรายังทําความดีไม่พอมาสร้างบุญยังไม่พอสร้างกุศลยังไม่พอเนี่ยเราต้องสร้างเราต้องสะสมไว้เป็นอายะทรัพย์ของเรานะถ้าเราไม่สร้างเราไม่สะสมเนี่ยเราจะเอาที่ไหนมาใช้ล่ะทรัพย์ของเราเนี่ยเราต้องใช้เราต้องกินนะบุญเราก็ต้องกินนะบุญกินอะไรล่ะใจเนี่ยมันจะกินบุญนะโยมนะ ถ้าใจไม่กินบุญได้เดี๋ยวมันก็ไปขนขวายไปขโมยอะไรขโมยก็มาก็เป็นบาปอีกใช่ไหมไปสุขใจขโมยอะไรอ่ะขโมยราคะขโมยราคะขโมยโทสะโมหะเข้ามาเงี้ยไหมไม่ได้ก็ไปพอใจขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมได้ก็มาก็ดีใจแต่ได้มาอย่างทุจริตไม่ได้สุขไม่ได้ทุจริตใช่ไหมนั่นแหละเพราะเราต้องสร้างบุญนะบุญเนี่ยเป็นที่พึ่งของใจของเรา นะเพราะใจเราต้องมีบุญเราถึงจะเดินทางออกจากทุกข์นะแต่นั้นถ้าบุญไม่มีเนี่ยนะมันจะนําความทุกข์มาให้เรานะเพราะเราไม่ทําเราปล่อยให้เราเป็นขี้ข้าของกิเลสนะแต่นั้นเรามาทํายังไงล่ะที่เราจะห่างจากกายจากกิเลสของเรานะจากความที่พอใจก็ดีไม่พอใจก็ดีมาจากความโกรธความโลภความหลงก็ดีเนี่ยเราจะห่างมันได้ยังไงก็ต้องฝึกสิ ฝึกทำสร้างสติสร้างสัมปชัญญะสิมีความรู้ตัวอยู่เสมอว่าเรากำลังทำอะไรล่ะเมื่อเรารู้ตัวทำอยู่แต่ไม่ตัวสติเนี่ยมันจะคุมให้ศีลใช่ไหมเรามีศีลนะศีลมันก็จะคุมให้เราเป็นปกติใช่ไหมถ้าผิดศีลแล้วมันผิดปกติใช่ไหมศีลแปลว่าปกติแม้แต่เรามีศีลแล้วไม่ศีลแล้วทำยังไงอ่ะมีศีลแล้วพระเจ้าก็กล่าวไว้ชัดในสรุปศีลว่า ศีลจะนําความสุขมาให้ศีลและสุขติงยันตินะเขาก็พูดวิจัดแจ้งใช่ไหมเราก็จะทําไงก็เอาความสุขตรงเนี้ยนะความสุขคือศีลน่ะศีลเนี่ยนำทางไปไหนไปสู่สวรรค์ไปสู่นิพพานนะในอยู่ในมรรคมีองค์8ศีลสมาธิปัญญาตอนนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราทําไปเหอะนะเราปฏิบัติไปนะค่อยๆนั่นมันเมื่อยมันละมันปวดมันเจ็บเป็นของธรรมดา ที่เราเห็นมันเมื่อยมันละมันทุกข์มันปวดมันเจ็บแน่ๆเพราะเรามีสติอยู่ที่กายยังรู้ว่ากายมันปวดกายมันเจ็บกายมันเมื่อยนั่งนานแล้วมันละเห็นงั้นเราไม่เห็นหรอกใช่ไหมเห็นแล้วเมื่อยละมันเป็นความจริงไม่เป็นแต่มันเกิดแล้วเนี่ยมันหายเมื่อยไหมมันเดี๋ยวมันก็หายเมื่อยเดี๋ยวมันก็หายละเดี๋ยวมันก็หายเจ็บหายปวดมันเกิดได้มันก็ดับได้เพราะอะไร เวทนาเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงนี่เราสวดกันนะเวทนาอนิจจังเวทนาไม่เที่ยงใช่ไหมมันเมื่อยมันละมันทุกข์มันสุขมันเป็นเวทนาทั้งนั้นนะเนี่ยเรารู้แล้วเราก็พุทธองค์ก็ดีรู้แล้วละมันครูบาอาจารย์ก็ดีรู้แล้วก็นิ่งๆมันซะเฉยๆมันซะอย่าไปขนขวายเลยว่ามันเป็นนั่นเป็นนี่เป็นโน่นมันไม่มีนั่นไม่มีนี่หรอกมันเมื่อยก็เป็นเมื่อยเนี่ยมัน มันเจ็บมันก็เป็นเจ็บเนี่ยมันจะเป็นนุ่มเป็นนี่ไม่ได้หรอกใช่ไหมแล้วเราก็ต้องอาศัยเนี่ยรู้มาแล้วเจ็บเป็นของธรรมดาเมื่อยเป็นของธรรมดาทุกข์เป็นของธรรมดาอันนี้เป็นธรรมะใช่ไหมมีปวดมีเจ็บมีเมื่อยธรรมดามันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปในที่สุดนะดังนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราเรียนเรื่องเนี้ยก็เรียกว่าเรียนเรื่องอะไรเรียนเรื่องการเดินทาง ว่าเราจะเดินทางให้ถูกเดินทางไปสู่สวรรค์หรือไปสู่
นะไปสู่สวรรค์หรือจะไปนิพพานเราก็ต้องเดินตามนี้เนี่ยที่พระเจ้าชี้ทางให้ทำนี่คือบุญเท่านั้นและสร้างกุศลจะเป็นบารมีเมื่อเป็นบารมีนะเดินทางถูกแล้วสุคติย่อมของเราแน่นอนหรืออยู่ที่เราจะไปอยู่ที่ไหนล่ะอยู่สวรรค์หรืออยู่เป็นพรหมล่ะก็อยู่ที่การปฏิบัติของเราเนี่ยเดินทางของบุญ บทในการภาวนาก็ดีบุญการถวายทานก็ดีบุญในการรักษาศีลก็ดีที่พระเจ้าชี้ทางให้ทำแล้วเราก็ทำไปเถอะนะว่าเราไม่รู้นะว่าความเจ็บของเราจะมาเมื่อไหร่เราจะป่วยเมื่อไหร่เรารู้ไหมเราก็ไม่รู้ไม่รู้แล้วทำยังไงเจ็บแล้วทำไงเราก็ต้องดิ้นรนหาที่อยู่มาดิ้นรนเพื่ออะไรรักษาความเจ็บเราให้หายเพื่อจะตั้งความดีก็เราจะทำให้ความดีก็เราเนี่ยเดินตามมรรคเดินไปสู่อะไรล่ะสวรรค์สูงขึ้นอีกนิดนึงนะละได้มากอีกหน่อยนึงดีละได้หมดก็ไปนิพพานเลยใช่ไหมถูกที่ส
ว่าปีนี้เป็นยังไงอะไรอยู่ปีนี้โรคใครไข้เจ็บมาแล้วอาตมาก็ไม่รู้ว่ามันโรคใครไข้เจ็บอาตมาก็ไม่รู้ว่าอาตมาจะคงโรงพยาบาลนะไปตรวจไปตรวจมาก็ไปเจอเข้ามาก็ต้องเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมเมื่อเข้าโรงพยาบาลก็ทํางานก็ทํางานรักษามันคือการผ่าใช่ไหมแต่นี้บางคนก็บอกว่าผ่าดีบางคนผ่าไม่ดีเนี่ยมันก็แล้วแต่ ใช่ไหมแล้วแต่ว่าเราจะเอาอย่างไรถ้ากรรมมันมีเราก็ต้องยอมรับนะแต่นี้อาตมาก็จะผ่าอะไรไม่เกี่ยวอะไรเกี่ยวกับหลังไม่มีปัญหาใช่ไหมก็ต้องไปผ่าหลังใช่ไหมอันนี้เราไม่รู้ไหมอาตมาไม่รู้ปีที่แล้วก็ไม่รู้มาปีนี้มารู้อ้าวมันปวดขึ้นแก่ขึ้นมันเจ็บขึ้นมันนั่นขึ้นแล้วก็ไปหาหมอหมอก็มาชี้ทางกระฉายเอ็มอีอาร์ก็มาเข้าอุโมงค์รู้ว่าโอ้มันเป็นตอนนี้เหตุนี้เขาก็อธิบายให้ฟัง แต่แม่การที่ป่ามาป่าที่ฝั่งเข้ามาเนี่ยมาก็เลิกไปไปรักษานะเคยไปบอกวันที่สามวันที่สามบอกหลวงพ่อยังผ่าไม่ได้หลวงพ่อแก่แล้วหัวใจมันยังเต้นแรงอยู่เลยไม่กล้าผ่ามันยังกลัวอยู่ก็บอกเต้นแรงนะปากมันก็ไม่กลัวแต่มันเต้นแรงนะความดันมันขึ้นนะไปไม่ได้จากวันที่สามผ่าไม่ได้เลยมาวันที่ 12ไปตรวจใหม่เขาให้ไปตรวจใหม่ผ่านทำใจผ่านได้แล้วเลยก็ต้องไปผ่าวันที่24นะผ่าวันที่24ที่โรงพยาบาลกลางรู้ไหมก็ไม่รู้ก็ต้องไปเจ็บเจ็บก็ต้องทำเพราะอะไรล่ะเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นอะไรเกิดขึ้นแต่เราก็ต้องปฏิบัติธรรมของเราไปเพื่อไม่ประมาท นะไหมเตรียมตัวทั่วพร้อมก่อนจะเจ็บเตรียมตัวพั่วพร้อมก่อนที่จะตายแต่ทีนี้เราเตรียมตัวทั่วพร้อมจะเจ็บจะตายได้เราก็ต้องอาศัยการฝึกอยู่บ่อยๆปฏิบัติอยู่เรื่อยๆนะถ้าเราไม่ฝึกเราไม่นั่นไปนะจะเกิดพวกนี้มาเนี่ยเราจะทําใจอย่างไรล่ะถ้าเราไม่ฝึกเราไม่ฝนนะเห็นไหมเราทําใจต้องผ่านมาเป็นของธรรมดาถ้ากรรมมันมีนะ ถ้ากรรมมันดีจะเกิดผ่ามาเป็นอัมพฤกษ์ก็ต้องยอมรับมันถ้ากรรมมันมีหรือเราไปสร้างกรรมหนักมาในอดีตชาติถือผ่าลงไปมันเป็นอะไรล่ะเกิดความดันมันขึ้นเพราะอะไรเพราะอาตมาเป็นโรคหัวใจโรคความดันสูงโรคเบาหวานถ้ามันขึ้นพวะเดียวมันก็เรียบร้อยนั่นก็ตายไปไม่ของปกติแล้วทําใจยังไงอ่ะก็ต้องทําใจ ว่าอะไรอ่ะเราตกลงไปแล้วใช่ไหมเราต้องเตรียมตัวไว้ก่อนปฏิบัติไว้ก่อนอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องยอมรับมันนะก็เหมือนญาติโยมนั่นแหละมาปฏิบัติเราอย่าไปนึกเมื่อนั่นเมื่อนี่เมื่อโน้นไปผัดมวนประกันพุ่งเมื่อนั่นเมื่อนี่เมื่อโน้นพอดีเนี่ยถ้าอะไรเกิดขึ้นมาปุ๊บปั๊บแล้วโยมจะไปเกาะตรงไหนจะไปยึดตรงไหนล่ะโยมจะเอาวิธีทำยังไงให้มันผ่านนะ เราก็ต้องฝึกนี่ต้องปฏิบัติสิฝึกในการปฏิบัติใช่ไหมเนี่ยต่อมาก็ฝึกปฏิบัติสอนโยมด้วยแล้วปฏิบัติด้วยก็เอาความรู้ที่ปฏิบัติมาบอกโยมเนี่ยวิธีทําไงขันติที่อดทนถ้าเรามาขาดความอดทนมันทําอะไรมันก็ผ่านเวทนาไม่ได้เห็นไหมถ้าเรามีความอดทนเออมันเจ็บก็ช่างมันมันปวดก็ช่างมันเป็นปกติทุกคนเกิดมาก็ต้องเจ็บเมื่อคนเกิดมาก็ต้องตายกับพุทธเจ้าบอกจราตโมหิแก่แล้วเนี่ยเมื่อแก่แล้วก็พยาธิตโมหิต้องเจ็บแน่นอนเป็นของเรา
มรณะธัมโมยินะต้องตายแน่นอนนะทุกคนเกิดมาต้องเจ็บต้องตายแน่นอนแต่เราฝึกฝนแล้วเตรียมพร้อมหรือยังเมื่อเวลามันเจ็บเวลามันจะตายเนี่ยเราจะทําใจวางไว้ตรงไหน ต้องฝึกไว้นะโยมนะฝึกให้ใจมาสงบฝึกสติมันไว้นะถ้าเราไม่ฝึกไว้อย่างนี้นะใครจะไปรู้ใช่ไหมอาตมาก็ไม่รู้ว่ามันจะมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นใช่ไหมมารู้ตัวเองก็เอาโหไปแล้วมันจะลาลงไปได้ ถอยไปเรื่อยใช่ไหมเป็นปกติโยมเมื่อแก่แล้วความป่วยก็ต้องมาเยือนในที่สุดธาตุขันธ์ก็ต้องทิ้งมันไปนะเอาความดีก็เราที่เรามาตั้งบุญตั้งกุศลของเราเอาไว้นะนั้นการปฏิบัติธรรมหรือการนั่นก็ดีขอพยายามนะทำไปเถอะปฏิบัติฟังให้มันเยอะๆและปฏิบัติตามนะธรรมะของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเนี่ยองค์ไหนก็เหมือนกันเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าพระมีหน้าที่เอาธรรมะมาบอกทางให้ทิศทางโยมปฏิบัติกัน นะในสติปัฏฐานสี่หรือปานานุสติก็ดีในที่อาตมาสอนประจักษ์กรรมฐานก็ดีเนี่ยมาจากพระพุทธเจ้าหมดเนี่ยเกตาโลมานขาทันตาหรือลมปานลมเข้าลมออกยาวสั้นเบาเข้าหยาบละเอียดก็มาจากพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเลยนะไหมเนี่ยเราก็มาตามพระพุทธเจ้าเมื่อเราตามรอยพระพุทธเจ้าเนี่ย เรียกว่าห่างไกลจากกิเลสทําให้ห่างไกลจากกิเลสก็พอผู้มีพระภาคเจ้าห่างไกลจากกิเลสใช่ไหมเมื่อเราตามรอยพระพุทธเจ้าตามพระพุทธเจ้าเราก็ห่างไกลจากกิเลสเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะเราตามรอยนะตามท่านไปท่านไปไหนเราก็ตามรอยท่านไปเรื่อยทำไมก็ห่างไกลจากกิเลสเพราะพระพุทธเจ้าผู้ห่างไกลจากกิเลสดังนั้นเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมาในชีวิตก็ดี นะมาปฏิบัติธรรมได้โตรุ่งก็ดีมันเป็นทุกดวงที่พระเจ้ากล่าวไว้นะทุกดวงสิบสามในที่ชิคเขาสุดท้ายเลยนะเราฟังแล้วปฏิบัติทำไปนะไม่แน่เราอาจจะลุ่งบางคนไม่ได้สมาธิเลยมาฟังสุดท้ายอ้าวลุ่งผ่านอะไรผ่านนิวรณ์ได้สมาธิเกิดโหสุขเหลือเกินนะเพราะในที่ชิคเนี่ยไหมเวลามันพอพระผู้กับพื้นฟังในการที่ท่านให้ธรรมะชี้ทางธรรมะให้เราทําปฏิบัติทำไปเราปฏิบัติได้โตรุ่งเลยนะอาจจะสงบอีกตอนปั้นท้ายที่ใกล้สว่างก็ได้นะขอให้เราตั้งใจในการปฏิ
ขอให้โยมมีความสมหวังปรารถนาได้สิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นนะขอให้ผ่านจากนิวรณ์ห้าให้หายทำฌานให้มันเกิดนะทำให้ถึงฝั่งแล้วความสุขจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติความสุขตรงนี้ได้กับการทำของเราไม่คนอื่นก็ไม่ได้ให้เราทำตามที่พระเจ้าชี้ทางให้ทำก็เรียกว่าทางเดินของจิตก็เรียกว่ามรรค นะตั้งมรรคให้เกิดขึ้นในใจของเรานะขอให้ท่านมีความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนเถิด